เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดงาน OTOP to AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลตลอดการจัดงานมีผู้เข้าชมกว่า 200,000 คนสร้างรายได้กว่า70ล้านบาทพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานทำให้ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนจำนวนมากอาทินายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์